السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بعلومنا في الدارين اللهم يسر أمورنا هذا ولا تعسر أمورنا هذا مع السلامة إنك أنت السلام وعافنا من كل فتن الظالمين من الجنة والناس أجمعين إنك نعم المولى ونعم النصير ولا حل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ก็สลามแด่บรรดาพ่อแม่พี่น้องและศิษยานุศิษย์รวมทั้งผู้ที่ติดตามรายการตอบกระจ่างสาระความรู้สู่สังคมเป็นรายการสดตอบกระทู้ประเด็นคำถามที่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาอย่างตรงไปตรงมาไม่มีโฆษณาขวางกั้นไม่รำคาญเครื่องดนตรีและไม่มีนักการเมืองหนุนหลังทุกประเด็นคำถามตอบเป็นไปตามวิชาการจริงๆและค่ำคืนนี้มีเฉพาะรายการตอบกระจ่างเพียงรายการเดียวนะครับโดยสาเหตุว่าวันนี้รู้สึกเหนื่อยหน่อย ก็อย่างที่ทุกคนได้ติดตามในวันนี้ผมก็สอนบิดายาตุลฮิดายะ2เวลาวันนี้ส่วนวันพุธหน้านั้นคาบแรกเป็นบิดายาตุลฮิดายะส่วนคาบที่2หลังซุฮรีจะเป็นกิตาบอัลอัซการของอิหม่ามนาวาวีเป็นอัซการอาหรับนะครับพี่น้องครับในค่ำคืนนี้ก็หลากหลายคำถามเช่นกันที่พี่น้องส่งกันเข้ามานะครับคำถามแรกนะครับเพื่อความไม่เสียเวลานะคำถามแรกเขาถามว่าพ่อแม่แบ่งทรัพย์สินให้กับลูกๆอยากทราบว่าคนเป็นเขยและสะใภ้มีความเกี่ยวโยงด้วยหรือไม่นี่คือประเด็นคำถามนะครับพี่น้องฟังนะครับเขาถามว่าคนที่เป็นพ่อแม่เขาแบ่งทรัพย์สินให้กับลูกๆทีนี้ประเด็นคำถามก็คือคนที่เป็นเขยหรือสะใภ้มีความเกี่ยวโยงด้วยหรือไม่แล้วถ้าพ่อแม่แบ่งให้แล้วคนที่เป็นลูกจำเป็นจะต้องรับด้วยหรือไม่สองคำถามควบนะครับพี่น้องฟังนะครับฟังให้ดีฟังให้ชัดฟังให้ถนัดทนีดึงงาวีมอลและดึงงาวิจระไปแห่วีมอลและอิงะวิกมะกมินพี่น้องฟังนะถ้าพ่อแม่แบ่งทรัพย์สินทั้งที่ท่านยังไม่ได้เสียชีวิตทีทรัพย์สินที่แบ่งนั้นเขาไม่ได้เรียกว่ามรดกฟังดีนะไม่ใช่มรดกที่นี้เมื่อไม่ใช่มรดกคนที่เป็นพ่อแม่ในจำให้ดีนะเมื่อเป็นมรดกเมื่อไม่ได้เป็นมรดกเพราะเจ้าของทรัพย์สินยังมีชีวิตอยู่อนุญาตที่เขาจะให้ใครเท่าไหร่ไม่ให้ใครเท่าไหร่นั่นสิทธิ์ของเจ้าของนั่นอาศัยหุกกลมนะแต่ถ้าเกิดว่าการให้ของเขา
ไม่มีความเป็นธรรมก็ถือว่าสิทธิ์ของคนที่ให้แต่ไม่มีผลบุญในการให้เข้าใจนะครับเพราะขาดความเป็นธรรมถึงแม้ว่าเราจะพยายามเกลี้ยกล่อมลูกให้รักกันอย่าทะเลาะกันมันแทบเป็นไปไม่ได้ตอนเราเป็นยังไม่ตายอาจจะไม่มีปัญหาเพราะลูกยังเกรงใจเราอยู่แต่ถ้าเกิดเราตายเมื่อไหร่ปัญหามันจะเกิดทันทีเลยในศาสนาอิสลามเรานั้นวางกฎกติกาถ้าให้ตอนเป็นสุนัตให้เท่ากันระหว่างลูกชายและลูกหญิงสุนัตนะครับถ้าไม่เท่ากันจะหุกกลมมักรุการให้นั้นไม่มีผลบุญนะจำให้ดีและจะเกิดปัญหาก็ต่อเมื่อเราล้มหายตายจากถึงเราจะพยายามเกลี้ยกล่อมให้ลูกรักกันมันแทบเป็นไปไม่ได้บอกอย่าทะเลาะกันอย่าแย่งกันแต่เราเป็นสาเหตุของการทะเลาะเหมือนคอวาริจเปรียบเทียบให้เข้าใจนะครับพยายามบอกอย่าทะเลาะแต่มันรื้อทิ้งหมดเลยหุกกลมที่ถูกต้องใส่หุกกลมปลอมก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ทะเลาะนี่คือความจริงนะครับหุกกลมที่ถูกต้องเขาอ่านตะเกณฑ์มาตลอดชีวิตมันก็รื้อทิ้งและบอกว่าอย่าทะเลาะเขาเรียนซีฟัต20มาตลอดชีวิตมันรื้อทิ้งว่าอย่าทะเลาะเขาอ่านดูอากูนุตมาตลอดชีวิตมันก็ว่าอย่ามันก็รื้อทิ้งแล้วบอกว่าอย่าทะเลาะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับฉะนั้นความเป็นธรรมในอิสลามนี้สำคัญมากเอาละเมื่อเราเข้าใจเรื่องแล้วนะการให้ตอนที่เจ้าของยังเป็นไม่ใช่มรดกเป็นการให้แบบเขาเรียกว่าให้แบบพิศวาสคนที่เป็นป้าที่เป็นมะให้แล้วยังมีสิทธิ์เอาได้ถ้ายังไม่ได้แปรสภาพนั่นจะไม่ดีนั่นทีนี้ที่พี่น้องถามคือคนเป็นเขยกับเป็นสะใภ้มีความเกี่ยวโยงไหมไอ้นี้ไม่ได้เกี่ยวโยงอะไรสะใภ้กับเขยไม่ได้เกี่ยวโยงแต่สามารถให้คำแนะนำได้ศาสนาไม่ห้ามในเรื่องนี้แต่ถามว่าเจ้าของสามารถจะให้ได้ไหมล่ะไอเรื่องให้เจ้าของอย่าว่าแต่จะให้สะใภ้ให้เขยให้คนนอกต่างหากยังให้ได้เจ้าของนะแต่ในแง่มรดกคนที่เป็นทายาททางสายเลือดผ่านการนิกะห์ที่ซอฮีห์และอากีดะห์อะฮ์ลิสุนนะห์ด้วยกันเท่านั้นที่สามารถสืบทอดมรดกกันได้นะจำให้ดีนะแต่ที่พี่น้องถามเมื่อกี้ยังไม่ทันเป็นมรดกเจ้าของยังมีชีวิตยังเป็นอยู่และแบ่งแล้วกรณีแบ่งแล้วอย่างนี้จำให้ดีนะครับแบ่งให้เท่ากันเมื่อเราแบ่งเท่ากันเราพูดไม่ต้องหลายครั้งไหมให้ลูกรักกันยังไงลูกเราก็รักกันนั่นแหละเพราะเราเป็นตัวอย่างของความรักเข้าใจนะครับแต่ถ้าเราลำเอียงต่อเราจะพูดย้ำแล้วย้ำอีกย้ำทุกวันให้รักกันแทบเป็นไปไม่ได้ที่ลูกเราจะรักกันเพราะเราเป็นตัวสื่อเป็นตัวเชื้อสร้างความเกลียดชังระหว่างลูกเราด้วยกันเข้าใจไหมทีนี้ส่วนประเด็นที่สองที่พี่น้องถามว่าคนที่เป็นลูกเมื่อถูกแบ่งสารปันส่วนจำเป็นจะต้องรับหรือไม่ไอ้นั้นสิทธิ์ของลูกถ้าลูกรับก็ได้ไม่รับก็ได้ศาสนาไม่บังคับไอ้เรื่องรับนั้นไม่บังคับ
พ่อแม่ให้เขาไม่เอาก็สิทธิ์ของเขาพ่อแม่ให้เขาเอาก็สิทธิ์ของเขาอีกเช่นเดียวกันแต่ต้องระวังนะครับไม่ว่าจะในกิตับซาบิลุลมุฮตะดีนแม้กระทั่งกิตับมัตลาอินบาดาร้อยก็ตามถ้าให้ตอนเป็นชายกับหญิงสุนัขเท่ากันแต่ถ้าเป็นมรดกผู้ชายอาซอบอห์บินับซีผู้หญิงอาซอบอห์บิกอยรีหมายถึงชาย2 ส่วนหญิง1 ส่วนนั้นในแง่มรดกก็ต่อเมื่อเจ้าของทรัพย์สินล้มหายตายจากเรียบร้อยแล้วเข้าใจนะครับพี่น้องครับเราต้องคำนึงถึงความเป็นจริงเราเคยเป็นเด็กสมบุกสมบันพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจเราซะทุกอย่างและพ่อแม่ก็ไม่ได้ดุด่าเราทุกเรื่องตามใจในบางเรื่องตำหนิในบางสิ่งทุบตีในบางกรณีจนเราสามารถคิดได้อันไหนผิดอันไหนถูกถ้าเรารักแบบถูกทั้งหมดไม่มีห้ามไม่มีติลูกเราเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นคนดีและเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นคนมีคุณภาพเช่นเดียวกันถ้าเราเลี้ยงลูกอันนู้นก็ไม่ถูกอันนั้นก็ไม่ได้ไม่มีอะไรสักอย่างที่ถูกลูกเราจะเป็นคนดีไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นต้องเข้าใจเลี้ยงเลี้ยงลูกคนมันไม่ได้ง่ายเหมือนเลี้ยงลูกแพะนะครับเลี้ยงลูกแพะให้กินหญ้าให้อิ่มอย่าให้มันอดอย่าให้มันอยากมันก็เจริญเติบโตนั่นแหละแต่การเลี้ยงลูกคนนี้มันไม่ง่ายฉะนั้นประเด็นที่พี่น้องถามว่าคนที่เป็นเขยเป็นสะพ้ายพ่อแม่แบ่งเขามีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ไม่ได้เกี่ยวโยงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนั่นประเด็นผมตอบประเด็นที่พี่น้องถามจุดนั้นผมก็เลยตอบไปจุดนั้นส่วนในกรณีเมื่อพ่อแม่แบ่งแล้วลูกจะต้องรับไหมอันนั้นอยู่ที่ลูกจะไม่รับก็ไม่บาปไหมจะรับก็ไม่บาปอยู่ที่เขาถ้าเขาพอใจรับเขาก็รับไม่พอใจรับเขาก็ไม่รับศาสนาไม่ได้บังคับว่าวาญิบต้องรับถ้าไม่รับบาปไม่มีเหมือนเราไปให้ใครอะไรสักอย่างเขาจะรับไม่รับไอ้เรื่องของเขาเราไปให้มะม่วงกับคนหนึ่งสักโลนถ้าเขาไม่เอาเขาบาปหรือไงเขาไม่ได้บาปเพราะเขาไม่เอาถ้าเขาเอาล่ะเขาบาปหรือเปล่าเขาก็ไม่บาปอีกนั่นแหละแล้วแต่เขาถ้าเขาพอใจจะเอาเขาก็เอาไม่พอใจเอาเขาก็ไม่เอาไม่มีการบาปแต่ประการใดแต่ถ้าเราไปให้ฮุกุมที่ถูกต้องการที่เขาไม่รับอันนั้นแหละต่อบาปถ้าเขารับนั้นเขาได้บุญอันนั้นเกี่ยวกับฮุกุมแต่นี่พูดถึงทรัพย์สินที่พี่น้องตามกรณีทรัพย์สินเข้าใจนะครับนั่นจำให้ดีนะให้ตอนเป็นให้แล้วต้องคำหนึ่งอันนี้คือพูดในกรณีที่ว่าลูกทั้ง10คนไม่มีใครได้ช่วยอะไรเกี่ยวกับที่ดินเลยก็คือเราก็ให้พอเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าลูก10คนแต่คนที่ช่วยถางนั่นน่ะคนกลางสมมุติคนที่5ช่วยถางถางตลอดถางตั้งแต่ป้าแก่ตั้งแต่สมัยโบราณพาแต่แก่นั่นแหละเราเนี่ยคนที่เป็นป้าพาแต่แก่คนอื่นเราไม่ได้พาแต่พอเราแบ่งเท่ากันอันนั้นเท่ากับเราไม่มีความเป็นธรรมการแบ่งของเราก็เท่ากับไม่มีผลบุญคือจะเท่ากันก็ต่อเมื่อในสถานะทุกคนเหมือนกัน
ไม่มีใครเคยไปช่วยในเรื่องนั้นก็แบ่งเท่ากันแต่ถ้ามีใครไปช่วยไอ้คนที่ไปช่วยแอนคนนั้นสมควรจะได้มากกว่าคนอื่นเข้าใจนะครับอันนี้คือประเด็นคำถามข้อแรกอันนี้ soalannya pertama ya demo soal demo soal kata ibu bapa nyawi harta bagi harta kepada anak-anak pas soal demo natu samu ada natu jate atau natu tino adakah sakok paut dengan harta tu? Nanti soalan Remo tanya. Pas soalan yang kedua pula, Remo tanya, orang yang jadi anak tu, apabila ibu bapa uwi, wajib kedak kena mai. Wajib kedak kena mai. Nanti dua soalan lah. Kita jawab dah dengan bahasa Thailand saat ni tu. Adik kakak dengar molek, dengar wi baik-baik, pahay wi molek-molek, ingat wi kemah kemih. Boleh kita amal dengan kena dak belik. Boleh royak kat orang. Orang tanya boleh kita royak. Pasal masalah ni tu orang nak reti agama nak pahe agama ni payah juga. Banyak ke jadi kabung, jadi muai kabung, jadi sepo muai wak. Gocoh ikut sei kena tak tahu. Bok bak supo ke bunyai. Pehewi cerak, pehewi molek. Apabila ibu bapa wi harta masa hidup-hidup, wi dia saat itu bukan sakon. Pasal sako, dia tinggal dia orang mati, itu yang di sako. Pas ni dia dah hidup lagi, tak ada nak mati. Apabila dah mati, makna bukan sako. Apabila bukan sako, orang tua bagi ke anak dia. Natu tino, natu yate. Tak sako pauk po. Tak ada sako pauk po. Tapi soh, tak ada po boleh. Kalau natu, wi ke peringat te. Nek nam gitu gini, tak ada salah tujuh tu. Balik demo nak pakar, nak pakar, suku kira hak tu. Right? Ada pun di segi demo tanya, sakuk pau tak dengan natu? Yate atau natu tino? Tak sakuk pau po. Tapi kena ingat, right? Apabila kita tuwe harta, nak bagi ke anak-anak, kalau mas, kalau harta bukan sakuk, nak harta ni, kita masih hidup. Sunat wi supo. Jate dengan tino. Faham boleh tu? Sama ada dalam kitab matla'in, dalam kitab sabilai, dalam forok masa'e, dalam i'anah. Lagu tu lah kaya. Sunat wi samu. Samu banyak di antara anak lelaki dengan anak para puan. Ada pun apabila jadi pesako. Tua harta mati. Hati jadi pesako lah tu. Kalau tuwe harta mati jadi pesako, hok tu kena turut tartik sako. Yate dua gie, tino satu gie. Hatu tartik sako. Ada pun hak remo tanyo saat ni tu, wi ka hidup, bukan sako ka hidup. Wi ka hidup, ingat molek. Yate ingat tino anak kita kena wi samo. Faham molek tu? Wi sama tu hal kado anak sani tu. 50 orang sani tu. Tak ada pia sakuk pauk tulung atau pergi tebuh tanah kena rada tak sakuk pauk po. Supo belako. Tu sunat wi sama. Ada pun kalau ada sore ya kelima. Kau masa nebah rem. Hak ya kelima ni tak nebah. Hak kita ada wawak lagi. Hak lain tak bawa. Bawa hak ni semata. Tahun naga pada bawa hak ni. 2 tahun naga pun dah bawah ni. 3 tahun naga pun dah bawah ni. Apabila bagi, bagi sama. Itu tak boleh lagu tu. Bagi tak ada. Ya ha ugamu suruh bagi sama.
berkenaan puluh orang ni tak ada biar tolong kalau habu. Kalau tolong, tolong belako. Ha tu baru pergi sama. Ada pun kalau seorang ni tolong memang ada tolong. Hak tolong tu kita kena wi banyak sikit pada remo lain. Ha pasal letih leloh dia sana tu. Perak gitu. Ha yo ada ke? Setengah-setengah sana tu orang tua ada tanah banyak keping. Pas keping tu orang tua gi rada duk tanakan. Anak yang satu, yang dua, yang tiga, sampai yang puluh saat itu, ada seorang yang kelima. Ah, tolong pergi tebuh ke ibu bapak. Ah, tolong pergi tebuh. Apabila tolong pergi tebuh, mana kata dia hak ada jasa ke orang tua ni. Apabila nak bagi, orang-orang tebuh ni kena lebih lah sikit dia. Pasal dia nak pergi tebuh. Perak tu. Ah, tu jangan jadi bodoh, jadi anak balok. Apabila kita bagi tak sama. Kita wi tak sama. Walau kita pesel. Sehingga mulut tarik pesel. Yang hidup baloh lah ruang wadik. Yang hidup baloh lah ruang wadik. Kasih saya lah ruang wadik. Tapi kita bagi kelang. Hari mana kita mati. Hari itulah adik wadik kita jadi seteru. Pasal apa? Pasal bengang di kita. Bengang di kita, anak jadi bodoh. Baloh sama diri. Pasal kita bengang. Perah tu. Pasal kot lah yang baloh. Padahal kita ni, hei miyab di anak baloh. Kau tu panuk, kau ni panuk. Tapi kita jadi sengit. Padak baloh kau mana anak. Kau masa kita ada tu, boleh kata, boleh jadi anak tu takut kita. Hera tu, anak dia takut kita. Hari mana kita mati, siap baloh. Pasal bareng ni, leh kita duk raya. Pas kita diri pun biasa jumpa. Dua wadik ni, baloh siapa tikir bayi. Siapa kau setengah sana itu, hok boleh makan sakomik, hok boleh orang tua wi banyak tu. Royak kau, kakak dia kata, abek, dah pergi baca ratik kau ayah kulhu tu. Baca kulhu kau ayah di kubur. Abek dia jawab kata, ku tak boleh sikit buk sako, sako boleh dimung belakang. Mung lah baca. Apa dia suruh ku ni? Tengok tu. Waktu apa tu? Waktu orang tua bengang diri. Pahana nak cidik kau mana? Kau tu hai suruh wiak suruh hadir, kita wak wiak ada anak balah. Bengang di kita. Nyada juga lagu ni. Orang tua pasal bengang. Panggil pandai wak anak. Tak pandai didik. Lagu ni tak sepatut ada anak orang lagu ni. Tak sepatut ada bini. Duk sore lah. Saduk-saduk ada benih lah. Benih peling lagi ni punah masyarakat. Ugama pun jadi sengit. Sambil tu kena wingak lah. Kita ada anak, jangan kita pasal. Pasal buat kelang anak. Hak ni pun anak kita, hak ni pun anak kita. Hak ni kita saya bui belaka. Hak ni kita tak saya. Tu dah kena, ni dah kena. Dah wisa dah. Wahai kata dia, wahai ngepek dia. Mana kata kita tu bengang, mana kata. Tak sepatut kita naik adi pok orang. Okay? Tak sepatut langsung. Sabit tu lah. Di segi hati, kasih kau siapa, tu hai tak dah ambil salah. Di segi keadil yang kita buat. Apabila wih kau hak ninyak ni. Hak nung pun sepatut kena wih sama. Barulah anak kita tu selamat. Kita mati pun anak kita jadi baik. Nampak adik dia baca kulhu, wikayah dia. Kakak dia baca juga. Ni buat adik tu baca. Kakak dah biasa nampak pergi. Buat adik tegak, abel tak pergi baca. Tek kulhu kayah di kubur. Abel tu nak marah dah. Pihak paling. Saka boleh kemung belakang, mung lah baca. Apa duk suruh ku ni? Tengok tu perang. Buat apa tu? Bengang di kita. Kau kita hidup tu.
Ha, jadi bodoh kita tu ha. Pok tu jadi bodoh supaya makan upuk. Dah sepatut nak makan nasi orang lagu tu. Ha, makan upuk sepatut jadi bodoh. Ha, tak boleh lagu tu. Keadilan dalam Islam tu hewak ni kena dah. Ya keadilan ni lah. We masyarakat jadi molek. Keadilan ni lah. We adik kakak jadi kasih saya jadi baik. Apabila tak ada keadilan, bencana habis. Ruah wadik balah. Ha, pupu poye kelahi. Sama saing putih ke bayi. Waktu apa tu? Waktu tak ada adik. Sabik tu lah. Dalai kutubah Jumaat sana tu ada semua. Ha, kata Tuhan suruh. Ha, suruh hadir, suruh hadir. Dengar semua. Tapi tu orang pasal perut mapuh ni. Masuk lingkar kiri, tubik lingkar kanan. Masuk lingkar kanan, tubik lingkar kiri. Aduk kelang situ. Ha, pasal ni kelang ni, ya payah. Ha, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan. Dah ke, lihat kutubah ya. Lihat tebuh. Ya. Kita dengar belakang ke. Maya maaf belakang ke ni. Inna Allah ya'murukum. Bahawa suatu hai suruh akan kamu. Bil adli dengan adik. Ha. Ha, ni kita yang dibengang. Buat Tuhan suruh buat adik tu, dia dibengang. Ha. Bahaya lain buat Tuhan kata. Wa iza hakamtum bainan nas, an tahkumu bil adli. Apabila mu nak hukum di antara manusia, an tahkumu bil adli. Maka bawa hukum olehmu dengan adik. Yang hidup kelang. Haa, ni pasal kelang. Haa, kelang ni duduk di balok ni. Mulut yang di balok, yang di balok. Tu weh, wahid yang di balok tu. Haa, supaya kau wari je. Yang di balok, adik kakak yang di balok. Haa, tu weh duduk rombok hukum ke? Tak sebi balok. Yang di baca kuno adik kakak bida'ah. Haa, yang di balok, yang di balok. Palopok omong lagu tu tu. Ha, tu weh tu tu mengenak hukum. Pas tak sewa rebal lah. Ha, ni orang panggil celaka ni. Orang duk baca kuno semenjak masa Nabi ni lagi. 1400 tahun lebih lah duk baca kuno. Mari nanti kau warik je bengang. Ha, yang duk baca kuno ada kakak. Beda ah, Nabi tak baca. Ha, yang ngebaloh, yang ngebaloh. Pok mengajar lagu tu. Ha, muluk yang ngebaloh tu weh. Wak fitnah nak weh rebaloh. Ni jahat orang panggil. Orang penjahudi lagu ni. Orang duk ngaji sifat 20 dalam Quran duk ajak nyata-nyata. Lek kitab duk ajak talu-talu. Wajib ngaji sifat 20. Tuai cabut haut sifat 20. Hanya ngebaloh adik kakak. Ha, orang lagu tapa jadi bengang. Bengang jadi bengang sepuluh lemu. Depada dengan muka dia. Bengang sangat. Ni sebab tu. Gaya ke ruang wadik. Jangan baloh lah mu adik dengan kakak ni. Mu ruang wadik. Pak kita tu orang tua je bengang. Pandak tak baloh kan anak. Ha, sabit tu berhenti kata ya. Orang suruh ngaji, tak ngaji. Awak cidik dengan tak ngaji. Awak cidik dengan tak ngaji, nu kau wari. Alin dengan tak ada ilmu. Ha, kecek ugamu dengan tak ngerti ugamu, kau wari. Kecek buku akidah hal keadaan tak ada makrifat. Kau wari. Kalau ahli sunnah, dia kena reti dulu baru kecek. Pera tu. Aha. Ha tu mana kata paham molek tu dah. Mana kata kita jadi orang tua. Kena ada. Jangan dia buat kelang anak sendiri. Ha, we anak tu jadi masra dengan kita. Ayah kita, ibu kita, adik weh kepada kita. Ha, nampak tak ada kasih mana ke kita? Hanya we sama. Ha, bayar kita ni bagus ni. Ha, mak kita ni bagus ni. Baru anak kasih saya, anak serok-serok. Ni mulut dah orang yang ngebaloh, yang ngebaloh tu. Weh diri tu duk kelang-kelang anak. Baloh kamu dengan anak. Ha, tu berhenti malak tu. We kau masa hidup, sunat we sama banyak yata dengan tino. Dia pasal bukan sako.
Yop sakop-sakop ni tinggal lagi mati. Pani kita duduk hidup lagi, tak duduk mati lagi. Duduk makan nasi kabu pagi-pagi puak-puak-puak lagi. Kira tu? Apabila tak mati lagi, sunat wisamu. Ada pun apabila kita mati, hatu baru jadi pesako. Tue harta tu mati, tu baru jadi pesako. Itulah baru jatuh ruang gie, tinos gie. Pada ilmu sako tu. Pera tu. Ada pun soale yang kedua yang remo tanya. Kata, apabila kita wawi anak tu, kena terima ke tak? Kau ni, syarok tak bakat. Supa kita wi wa pauh ka remo kelu remo timo tak ada salah remo tak timo tak ada dosa supa tu orang tua wi tanah kita tambuh tak ada dosa orang tua wi tanah kita timo tak ada dosa boleh boleh kita nak timo atau tak si timo pera tu tapi kena wingak lah. Adik, kakak, pakcik, makcik, hok mana ada anak, we keadilan kepada anak kita, barulah anak kita kasih masrah di antara dua wadik. Kita tak kena kecek banyak kali. Tak kena pesih acak kali. Adik kita, kakak kita, anak-anak kita nak kasih masrah apabila kita we keadilan kepada dia. Kalau kita tak we keadilan, pesih lah pagi, petang, tengah hari malam pun, tak jadi. Jangan baloh lah weh. Pagi pesedah, petai pesedah pula. Tengah hari pesedah. Malay nak tidur pesedah pula. Jangan baloh lah weh. Tua tu kelangan no. Bila anak tak baloh lagu tu? Baloh cerak. Itu panggil bodoh. Orang tua bodoh. Anak ni satu nikmat yang besar. Nak guna nikmat we betul dengan agama dak. Kaduk kelang nikmat diri sendiri. Tak ada arah dah. Tu mana kata kita jawab gedah. Soal hak remo kata orang tua bagi harta ke anak-anak natu. Tawat atau natu tino natu yate sakop pau kedah kita jawab dah sakop pau. Pasal dia tak sakop pau. Dia nak sakop pau harta pok dia nung apa? Tu. Pok harta pok dia nung, balik bini dia ni, tok laki dia ni tak sakop pau pula. Masing-masing. Perak tu. Tapi comonyo nak we fikir tak ada salah. Tuju we fikir tu. Demo nak pakai tak pakai tu duduk di demo tu. Tu lepas satu masalah pan pai nung ko ni kam ke ni. คำถามข้อต่อไปนะครับเขาถามว่าลูกนอกสมรสเสียน้ำละหมาดไหมกับป้าของเขานี่คำถามข้อที่สองนะครับเขาถามว่าลูกนอกสมรสเสียน้ำละหมาดไหมกับป้าของเขาอันนี้ต้องอธิบายนะลูกนอกสมรสถ้าเกิดว่าป้าของเขาไปได้กับมะมันลูกนอกสมรสนั้นก็ไม่เสียน้ำละหมาดกับป้าของมันแต่ถ้าเกิดว่าลูกนอกสมรสเมื่อกี้เนี่ยป้ามันไม่ได้กับมะของมันในดอลล์พอรู้ว่าติมอห์ท้องไอคนไปอยู่เชียงใหม่เลยทีนั้นไม่กลับมาบ้านอันนี้สมมุตินะครับนายดอลล์กับนางติมอห์เป็นแฟนกันแอบได้แอบมีอะไรกันจะกระทั่งท้องพอท้องนายดอลล์เนี่ยไอคนไปเชียงใหม่แล้วไม่กลับมาบ้านเลยจนกระทั่งคลอดออกมาก็เป็นผู้หญิงจะเริ่มเติบโตจนเป็นวัยสาวนายดอลล่อนุก็อยู่เชียงใหม่นู่นแหละ
ไม่ได้นิกาห์กับมะของมันทีนี้ถ้าเกิดนายดอลล์มีน้ำละหมาดไปกระทบลูกของเขาเนี่ยนั่นลูกนอกสมรสน้ำละหมาดเสียแน่นอนเข้าใจนะครับน้ำละหมาดเสียแน่นอนเพราะในหลักวิชาฟิกถือว่าไม่ใช่ลูกของเขามีนำซ้ำยังซ้อที่จะนิกาห์กับเขาด้วยซ้ำเข้าใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่านางดอลล์อันนายดอลล์เมื่อกี้กับนางติโมรู้นางติโมท้องนายดอลล์ก็รีบขอก็แต่งพอแต่งอยู่ด้วยกันแค่4เดือนคลอดเป็นลูกสาวโตจนกระทั่งเป็นสาวอีกก็นางกับนางนายดอลล์เนี่ยไม่เสียนำละหมาดแต่ประการใดด้วยสาเหตุนายดอลล์ได้กับมะของมันเท่ากับมันนั้นเป็นลูกเลี้ยงนายดอลล์เมื่อเป็นลูกเลี้ยงแน่นอนไม่เสียนำละหมาดกับปะเลี้ยงเข้าใจไหมเนี่ยถึงแม้ว่าถ้าตรวจ DNA กรุ๊ปเลือดเนี่ยจะเหมือนนายดอลล์หรือไม่ไม่ได้เกี่ยวในหลักศาสนาวางกติกาแบบไหนเราก็ต้องเดินตามกติกานั้นเราจะมาคิดเองถ้ายังงูถ้ากรุ๊ปเลือดไม่เหมือนเสียน้ำละมาถ้ากรุ๊ปเลือดเหมือนไม่เสียน้ำละมาไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นศาสนาวางอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ต้องเข้าใจให้ดีนะครับอย่าไปคิดเองบางคนเข้าใจผิดในหลายๆเรื่องคนนามสกุลเดียวกันนิกาห์กันไม่ได้เป็นลูกพี่ลูกน้องหรือสองยายนิกาห์กันไม่ได้บางคนเข้าใจอย่างนั้นนามสกุลเหมือนกันนิกาห์กันไม่ได้ทางที่ศาสนาไม่ได้บอกแบบนั้นที่นิกาห์กันไม่ได้พี่กับน้องถึงจะคนละนามสกุลก็นิกาห์กันไม่ได้พี่กับน้องคนที่เป็นพี่ใช้นามสกุลป้าคนที่เป็นน้องใช้นามสกุลมะแล้วมันจะเหมือนกันได้ไงล่ะแล้วนิกาห์ได้ก็ไม่ได้อยู่ทีนั่นแหละเพราะพี่กับน้องแต่ถ้าลูกพี่ลูกน้องหรือสองยายหรือสามยายหรือญาติห่างๆนามสกุลเดียวกันไม่ได้เกี่ยวไหมซอกนิกาห์แต่นี่หลายคนเข้าใจผิดถ้านามสกุลเดียวกันนิกาห์ไม่ซ้อเราฟังเรางงมันอะไรวะนี่อัลลอฮุอักบัรเขาไม่ได้นับนามสกุลเหมือนไม่เหมือนเขาไม่ได้นับตรงนั้นพี่กับน้องนามสกุลไม่เหมือนก็เยอะแยะไปพี่เอานามสกุลป้าน้องเอานามสกุลมะแล้วมันจะเหมือนยังไงทีนี้แล้วมาซ้อนนิกาห์ได้ไงมันก็ไม่ซ้อนเลยประเด็นมันไม่ได้เกี่ยวว่านามสกุลเหมือนหรือไม่เหมือนมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงสายเลือดใกล้ชิดหรือไม่ใกล้ชิดตรงนั้นประเด็นมากกว่าเมื่อเป็นสายเลือดใกล้ชิดพี่กับน้องคลานกันมาถึงจะใช้คนละนามสกุลก็นิกาห์ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้คนต่างหากคนละต่างเมืองกันเลยนามสกุลมันเหมือนกันมันนิกาห์กันได้ไม่ใช่เป็นพี่กันไม่ใช่เป็นล้านกันไม่ใช่เป็นน้องกันนั่นแหละคือความเข้าใจเนี่ยเราอย่ามาเข้าใจเองศาสนาได้วางกฎกติกาตกผลึกฮุกมมาพันกว่าปีเราก็เรียนรู้ตามนั้นแหละเราอย่ามาเองอะไรเองตามภาษาเราอย่านะครับsoalan yang kedua lah. Pasal Taiwan ramai lah. Soalan yang kedua. Ya demo soal dah leh. Dekan jawapan yang jelas. Demo soal kata. Anak gundi. Anak zina lah dia panggil. Anak zina. Demo tanya adakah
Bata ismaye dengan pok dia. Bata kedok dia matanya. Kita jawab dah dengan bahasa Thailand saat ni tu. Kalau pok dia tu nikah dengan mak dia, tak batal ismaye dengan anak zina saat ni. Adapun kalau pok dia tak leh kali dengan mak dia, tak nikah kali. Dalam ngat timuh misalnya kita banding. Ah. Jadi feng. Buat tahu kata hak tino dekat perut adalah perak lagi duk Chiang Mai. Ha hak ni buat nak sore, banik ada tino. Tengok besar pakuh panjang. Umur 20 bro. Ha. Ngak tino tu dah lah dak nikah. Ngam mok budak tu dak nikah. Mana kata apabila doloh ada asmaye nyogi setuh kulit tino ni. Bata asmaye. Ha, pasal dale hukum pekok buki anak dia sekali. Walau kita pergi pesak darah pun ha, grup dia weh grup doloh ni budak ni anak doloh ni. Ha, sekalipun pada hukum pekok buki. Adapun kalau dia nikah dengan mak budak tu. Ha tu tak apa. Dak batal semaya. Pasal apabila boleh kau mak anak makna supaya dengan anak tiri lah. Anak tiri tak batal semaya dengan pak tiri. Ya pasal anak tiri dengan pak tiri, ya harus nikah abadan abada. Ha supaya juga natu. Ha dengan tok tua. Dak sah juga nikah. Walau cerai dengan anak yang dah kali pun, jadi bekah natu. Tak sah betul lah nikah. Apabila tak sah nikah, air semaya pun tak batang. Perah tu. Ha, walau lama sekali pun, ha, kita besok bini, umur 15 misalnya kita kata. Ha, timur ni bini kita umur 15 juga. Kita umur 15 juga. Ha, nikah duduk dengan timur lah sebulan. Sama budak balas cerah. Lah ni kita 85 dah. Ha. Pas lama no dah tu tekah tu. Lama mana dah cerah tu. 70 tahun dah cerah. 17 tahun dah. Ha kita 85 lah ni. Kalau kita nikah itu 15. 70 tahun dah cerah. Tapi bekas tok tua kita tu ada lagi. Tak mati lagi. Ha. Umum 95 lah, katuk tua. Misalnya, kita kata orang. Duk kagoh lagi, jalan perempuan lagi. Ha, kita ada asmaya tepuh bekas tok tua. Bekas tok tua 70 tahun dulu tu. Tak patah asmaya. Perak. Ha, ni hukum pekoh yang lagu tu. Ya pekoh ni, ya kena ingat lah. Ya masalah tak satu-satu masalah. Ulamanya cokeh mari tak ni tu kita kena ingat. Ha. Kita nak cokeh diri ambil Quran, ambil hadis, mai cokeh diri bo, tak leh jadi. Ha. Sabik hok pasal fuak tak pakai ulama cokeh diri, hukum jadi belik paih be. Bohong bangga hukum, bohong paih. Ha, mau kita panggil kecek bohong. Hukum ikut saya. Hari ni beg ni hukum. Bawa boleh rapat beg lain pula. Nampak tahun lepas soal lagi tu beg lain pula. Ha, hukum laki kapok lagu tu. Ya hukum syarat ya dah ubah lagu tu. Ni sekali beg ni. Bawa boleh rapat beg lain pula. Ha, ikut saya apa panggil. Ha, ni hukum karut apa panggil. Ha, kita tambah hukum karut. Kita doa we anak murid kita semua. Semua. Ha, we to have, we ke ingat te, we duk dal pege hukum yang betul, duk dari ahli sunnah wal jamaah. Ha, saya, nyanyo, ha, bimbe, takut kena tipu. Pasal orang penipu ni, apa nak kecek? Wak mulut manis kecek, ni pasal je orang nak menipu orang, wak baikkan nak tipu tak boleh. Kena kecek manis, weh, nak orang nak menipu orang ni. Ha, ha, wak tekok lolik. Nah,
Supaya orang nak butir duit orang. Ah, lemak gigi pada lidah pihak kecil. Ah, lok lek. Nak boleh duit demo ni. Ah. Bobak boleh duit masuk tangan dia. Supaya pisah masuk tangan kerok. Bila nak boleh kelik? Ini orang panggil orang penipu. Ini fok kau warik lagu ni. Kecil wak suka, wak manis. Padahal bawa baik hukum. Jangan duk makan penipu. Ngaji, wicerah. Lagi kita kata baik mana, baik tu lah. Tak ada orang masalah ni nak alih pada tuai kita. Tak ada. Bohong bangar saja kita duk temu. Bawa baik. Sawan ni ngai le ni. ค่อยมาอ่านต่อนะครับค่อยมาตอบประจานกันต่อสำหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้เหนื่อยนะเหนื่อยมากเลยสุดท้ายนี้ก็พระองค์อัลลอฮ์ประทานความเข้าใจแด่ทุกท่านนะครับและให้ความจำที่ดีวิชาการมีบารอกัตมีความจำที่แม่นยำริสกีที่มากมายพลานามัยที่แข็งแรงและมีบุตรหลานที่มีคุณภาพนะครับวะบิลลาฮิตเตาฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮูวะมะฆฟิเราะตุฮูวัลลอฮุอะลัมพี่น้องก็เก็บให้ดีนะการเรียนการสอนนี่เก็บให้ดีเพราะว่าคอวาริเนี่ยพยายามจะทำลายล้างสิ่งที่เป็นจริงแต่ถึงเขาจะทำยังไงชาวโลกชาวบ้านก็รู้ว่าอันไหนของแท้อันไหนของปลอมใครที่มีหัวใจดีเขาก็จะได้รับของจริงใครที่หัวใจเถื่อนหัวใจสีเทาหัวใจที่ไม่ค่อยจะบริสุทธิ์กับศาสนาเท่าไหร่ไม่แปลกที่อัลลอฮ์จะทำให้เขาหลงทางแต่เราวิงวอนขอกับพระองค์อย่าให้พวกเราต้องหลงทางเลยวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัลลอฮุอะลัม